งานนี้เรียกได้ว่าสมศักดิ์ศรีซุปตานักบู๊ระดับฮอลลีวูดจริงๆค่ะสำหรับหนุ่มโทนี่จาหรือหนุ่มจาพนมยีรัมค่ะที่เรียกได้ว่าทำอะไรก็จะทำแบบจัดเต็มอลังการแล้วก็ตั้งใจขั้นสุดล่าสุดเจ้าตัวค่ะผุดโปรเจกต์ใหม่สุดปังกับโปรเจกต์อภิมหามงคลในฐานะประธานจัดสร้างวัตถุมงคลพรพระพรหม168ค่ะได้จัดงานพิธีมหาพุทธาเทวาภิเษกนำฤกษ์ครั้งยิ่งใหญ่โดยมีเหล่าพระเอกสายบุญค่ะนำทีมโดยหนุ่มเคลลี่ชนภัทรแท็กทีมมากับริววชิรวิทย์และหนุ่มท็อปชลนค่ะเข้าร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคลในครั้งนี้พร้อมกับร่วมกันเป็นสะพานบุญบอกต่อค่ะเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดสร้างสมทบทุนในการพัฒนาวัดนิเวศวัฒนารามบ้านโคกสูงตำบลบักไดจังหวัดสุรินทร์โดยพิธีดังกล่าวค่ะถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานะประรำพิธีวัดขนอนตำบลหนองน้ำส้มอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก็ถือว่าเป็นตั้งใจทำครับแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับพรพระพรหม168อยากทำให้อย่างเต็มที่ครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดครับก็คือก่อนที่จะเริ่มต้นก็คือแรงบันดาลใจที่สำคัญที่สุดคือความศรัทธานะครับหลังจากที่ผมได้มีโอกาสได้ไปที่ประเทศจีนนะครับไปถ่ายหนังที่เรื่องดีทักทิพย์ชานาทาวนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปไหว้ฮะพระพรหมนะครับแล้วก็มีพระแม่กวนอิมซึ่งวันนี้ถือว่าครบรอบ1ปีนะครับ1ปีแล้วครับเป็น1ปีแล้วครับ365วันที่ผมกลับมาจากเมืองจีนนะครับนับได้365วันนะครับก็ไปไหว้มีองค์พระพรหมอยู่ที่นู่นนะครับแล้วก็ขอพรพระพรหมที่นู่นนะครับให้งานประสบผลสำเร็จแล้วก็ให้โควิดหายไปครับจนวันนี้เราได้กลับมาแล้วก็มาสร้างพระนะครับซึ่งเป็นพระพรหมนะครับรุ่นพรพระพรหม168แล้วก็ได้อย่างที่เห็นนะครับวันนี้365วันพอดีครับก็ทั้งคนจีนแล้วก็มาเลเซียไต้หวันสิงคโปร์ครับก็มาหมดเลยครับก็รู้สึกประทับใจถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีครับก็ผมครั้งแรกในชีวิตด้วยครับที่ได้มาทำสิ่งนี้ครับถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ครับประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ครับเพราะว่าหนึ่งคือเราอย่างที่เห็นนะครับคือตั้งใจทำแล้วก็ระลึกถึงคุณของแผ่นดินทำไมถึงมาสร้างที่นี่ใช่ไหมครับเพราะว่าหนึ่งวัดขนอนเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่คือเป็นดินแดนแห่งบรรพบุรุษของเรานะครับที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมามิฉะนั้นนะครับเหรียญพรพระพรหมก็คือการสำนึกรู้คุณของท่านนะครับของบรรพบุรุษครูพ่อแม่ครูบาอาจารย์คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์นั่นเองครับครับก็หลวงพี่น้ำฝนก็ได้มาช่วยครับมาช่วยตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับมาตั้งฮะออร์แกไนซ์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็ต้องกราบขอบพระคุณหลวงพี่น้ำฝนเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับเพราะปกติเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปกราบครูบาอาจารย์แต่วันนี้นะครับได้ทำพรพระพรหมรุ่น168ก็ได้มีโอกาสได้ไปนิมนต์นะครับไปนิมนต์พระเกจิครูบาอาจารย์หลายๆท่านหลายๆรูปนะครับทั่วเมืองไทยนะครับก็ครับก็อย่างที่เห็นวันนี้ก็ช่วงบ่ายก็จะมีการทำพิธีพุทธาภิเษกนะครับเข้มขังนะครับแล้วก็ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมนะครับโดยที่วัดขนอนแห่งนี้นะครับก็จะเป็นสายพรหมนะครับซึ่งเป็นอาจารย์เฮงไพรวันนะครับก็เป็นสายหลวงพ่อกันวัดพญาตนะครับทำไมถึงสายนี้ทำไมผมเลือกตรงนี้เพราะว่า1คือเป็นสายที่อาจารย์เฮงก็คือสายกระบี่กระบองมวยไทยกระบี่กระบองซึ่งเป็นสายมวยของผมด้วยครับนั่นก็คือมวยไทยและกระบี่กระบองก็จะมีท่าร่ายรำการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นท่าเทพท่าพนมเทพท่าปฐมเทพพนมพรหม4หน้านะครับซึ่งมีอยู่ในสายวิชาและทำให้เราเนี่ยมีแรงบันดาลใจแล้วก็มีพลังในการที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคจนประสบผลสำเร็จและได้กลับมาตอบแทนบุญคุณแผ่นดินตอบแทนบุญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์นั่นเองครับผมก็ถือว่าโอ้เป็นงานดีมากนะครับและเป็นวันดีด้วยนะครับเป็นวันที่5เสาร์5ด้วยครับงานนี้มีเคจิมาหลายรูปเลยครับแล้วก็มวลสารต่างๆนี่คือสุดยอดมากๆเพราะว่าโทนิจาเขาตั้งใจมากครับผมรู้ว่าแกไปนิมนต์ทุกๆท่านมาด้วยตัวเองนะครับใหญ่กว่านี้คิดไหมตัวผมเองยังไม่รู้จะใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่สวยงามมากใหญ่มากเลยครับโทนี่เขามีความตั้งใจมากเพราะอย่างที่ทราบคือโทนี่เขาตั้งใจที่จะไปสร้างวัดไปสร้างโรงเรียนนะครับเขาตั้งใจมานี่มาหลายเดือนแล้วก็เกือบครึ่งปีแล้วนะครับก็รู้ว่าเขาตั้งใจทำงานนี้แต่ตัวผมเองก็ไม่รู้ว่างานที่จะใหญ่
ขนาดนี้เลยนะครับครับอันนี้แค่เป็นพิธีช้างนะครับเป็นพิธีบวงสรวงแล้วก็เป็นการเททองหล่อพระแต่ว่ายังไม่มีพิธีปลุกเสกนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเริ่มเข้าพิธีปลุกเสกฝากด้วยนะครับรุ่นพรพระพรมนะครับ168ของคุณธนิจาก็มาร่วมบุญด้วยกันมาร่วมบุญด้วยกันนะครับก็โอ้ตอนนี้มีหลายคนสนใจมากนะครับนี่ก็เราจะตั้งทีมบอลพรพระพรหม168ก็ฝากด้วยนะครับใครอยากมาร่วมบุญก็เชิญนะครับ